สวัสดีค่ะพี่น้องป่องปายวันนี้จะพามาชมอันนี้คือพุทธสอนนะคะพุทธสอนนะคะอันนี้ต้นของเขานะคะนี่โดนฝนนะคะเขาจะเขียวงามขนาดนี้เลยนะคะนี่เป็นต้นแบบนี้นะคะปลูกส่วนไหนของบ้านก็ได้นะคะนี่ดูดอกของเขาดอกสีขาวใหญ่แบบใหญ่มากแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเนี่ยส่วนอันนี้ยังไม่บานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอ้กำลังออกดอกเต็มเลยนะคะไม้ประดับไม้มงคลนะคะนี่ค่ะยังไม่บานนะคะโอ้โหเยอะแยะเลยนี่ค่ะโอ้โหออกดอกเยอะมากนี่จ้ะนี่ยังไม่บานนะคะไม่บานก็จะสีเขียวเหมือนใบเลยนะคะนี่นี่จ้ากำลังจะบานก็จะเป็นแบบนี้พุทธสอนเป็นดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่มากนี่บานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยใบดอกใหญ่สวยเลยนะคะสีขาวส่วนยังไม่บานจะเป็นแบบนี้ไม้ประดับไม้มงคลนะคะปลูกในบ้านนะคะชอบแดดมากนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะจะอยู่แสงแดดยิ่งแสงแดดจ้าเท่าไหร่นางก็จะออกดอกทั้งปีนะคะต้นก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะหอมมากกลิ่นหอมหอมอ่อนๆดอกสวยมากนะคะออกดอกเยอะจริงๆนะคะเนี่ยต้นก็จะสูงพอสมควรนะคะโอ้สดชื่นมากดอกไม้ออกดอกนี่พอแก่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะออกดอกเต็มเลยนะคะออกดอกเต็มเลยแต่ยังไม่บานนะคะนี่ส่วนใบก็จะเขียวสดแบบนี้นะคะสวยงามมากนี่ต้นก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกเยอะแยะมากมายนะคะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะแยะมากมายมีแมลงด้วยนี่ความหอมของเขาจะมีแมลงมาเกาะอยู่นะคะนี่เขามาดูดเกสรน้ำหวานนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพามาชมสวยๆงามๆนะคะดอกไม้สวยๆงามๆไปแล้วนะคะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ